จากการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงพบว่ามีผู้เจ็บป่วยจำนวนมากขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจากปณิธานดังกล่าวทรงนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนาการแพทย์ไทยโดยเฉพาะโรคมะเร็งให้มีความก้าวหน้าในปีพุทธศักราช2547มีพระดำริจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาบำบัดโรคมะเร็งขึ้นโดยพระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ว่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อักษรรักเป็นหนึ่งในผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์เธอบอกกับเราว่าถ้าตนไม่ได้รับโอกาสในครั้งนั้นก็ไม่แน่ใจวันนี้จะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านวันนี้เราก็คงอยู่ในโกรธแล้วอะค่ะค่ารักษาสูงด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือในส่วนที่เราเป็นเราก็เป็นไม่ได้น้อยถ้าท่านไม่ช่วยเหลือไม่พระอนุเคราะห์เราก็แย่ด้วยหลักการเดียวกันปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ขยายขอบเขตการรักษาเป็นโรงพยาบาลทั่วไปโดยเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยครอบคลุมทุกโรคในชื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์น้ำพระทัยที่แผ่ไปถึงราษฎรเปรียบดั่งแสงสว่างที่นำพาความหวังมาสู่ชีวิตอันมืดมนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีวันไหนที่อักษรรักจะลืมว่าเธอได้โอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี้จากใคร